ครับเพื่อนๆชาวกิจทีวีนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมใหม่นะครับเกมใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแต่ก็ดูทรงแล้วน่าจะคล้ายๆกับเกม Vampire Survivor แล้วนะครับนะครับชื่อเกมนี้ชื่อว่าเกม20 minutes till dawn นะครับก็คือแปลเป็นไทยก็คืออีก20นาทีก็จะเช้าแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องsurvive นะครับเอาตัวรอดนะครับจากศัตรูให้ได้นะครับแต่ว่าครั้งแรกน่าจะยากนะครับปกติเกมแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็มันเป็น replayable นะครับมันรีพีทได้เรื่อยๆนะครับเล่นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ปรับเสียงมาที่25เนาะเพราะว่าถ้าเสียงแรงแล้วเนี่ยมันจะแรงกว่าไมค์เยอะนะครับปรับลงอีกได้มั้ยเนี่ยโอเคนะครับงั้นก็เล่นกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์ผมใกล้ขึ้นกว่าเดิมนะน่าจะดีขึ้นนะหรือเปล่าไปเลยโอ้มีหลายตัวให้อันล็อกนะครับก็ตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทนะครับก็ต้องเล่นตัวแรกเลยนะครับชาน่านะ HP แค่4เองเหรอแล้วโดนตบ4ครั้งตายเหรอใช้อะไรปืนรีโวลเวอร์นะครับก็คือปืนที่มันมีแกนกระสุน6นัดอ่ะนั่นแหละนะครับสแตนดาร์ดนะFather XP Gain High Score สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับอะไรเนี่ย Darknet อะไรเนี่ยโอเคมันเป็นชาเลนจ์อะไรสักอย่างนะครับโอเคด่านแรกๆสุดเลยนะครับด่านป่านะครับ20นาทีจะได้ไหมนะครับ ก็การคอนโทรลก็ WASD นะครับครับแล้วก็คอนโทรลด้วยการใช้เมาส์นะครับยิงกด R น่าจะกด R ในการรีโหลดมั้งเยอะเนี่ยศัตรูเนี่ย2ดอกตาย1 2 1 2เฮ้ยทำไมเหมือนยิงแล้วสเปซด้วยไปคิดไปเอง1 2 1 1 2 3อ๋อมันมีกระสุนจำนวนกระสุนด้วยที่2 3 4 5 6HP 4เองโอเคอย่างนี้แหละนะครับอันนี้คืออะไรก็คือมีอัปเกรดนะครับ Summon 8 and Rehash in Dragon in 3 minutes Double Shot เฮ้ยโอ้เหมือนมีคอมบิเนชันเยอะว่ะดูข้างล่างมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนอ๋อเพื่อนช่วยยิงเอาเพื่อนช่วยยิงดีกว่าเป็นผีนะครับ Ghost Flame นะครับ Ghost Flame โอเคอะไรชุดโอเคเยี่ยมเพื่อนช่วยยิงหน่อยครับเพื่อนเพื่อนช่วยยิงหน่อยครับช่วยยิงหน่อยครับถ้ากดค้างมันจะรัวให้ไหมเนี่ยเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถเรายิงรัวๆได้นะมันต้องใช้เมาส์ในการยิงเนาะก็ดีเนาะเกมนี้มาเมดดาร์กอาร์ตโกสต์วิซาร์ดเพื่อนสามารถเบิร์นได้ด้วยคราวนี้เอานี้ดีกว่ามีทุกๆ2วินะครับยิงพายุออกไปนะครับอัตโนมัติหรือบ้างไปอัตโนมัติไม่รู้นะครับโอเคแรมดาเมจตั้ง20นะครับประเด็นแต่ยิงธรรมดาดาเมจเท่าไหร่เฮ้ยตัวใหม่ไปครับผมไปครับผมอัพอีกรอบหนึ่งดับเบิลช็อตอยากได้ดับเบิลช็อตจริงเลยอันนี้อะไร Holy Art Eye of Storm อ๋อคืออัปเกรดจากเกลคืออัปเกรดจากตรงนี้มานะครับจากพายุนะครับเอานี้แล้วกันลองก่อนเป็นไงโอเคโอ้มีพิเศษปึ๊บโอ้เยี่ยมเหมือนมีบาเรียเลยวิ่งแค่วิ่งเฉยๆก็ได้แล้วแบบโอเคแล้วแบบเลือกถูกครับแต่ว่าอัพของให้มันได้เยอะๆเนี่ยจะดีนะเพื่อแม่เล็กเอานี้ดีกว่าครับ
เอาดราก้อนเอกนะครับอยากได้มีอีก3นาทีนะครับแล้วจะมีมังกรฟักมาช่วยเรานะครับน่าจะอยู่รอดได้มั้ง3นาทีน่าจะนะเก็บของไว้ก่อนเอออยากรู้ว่าดาดมันมีเขาเรียกอะไรมันมีขอบหรือเปล่านะครับหรือว่าไปได้เรื่อยๆนี่ทำไมตรงนี้สว่างสว่างนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ใช่แค่เป็นลูก EXP นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้นไม้ยิงเราได้อะไรเนี่ยมีต้นไม้มีตาตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่ายิงได้อะไรนี่ไงแอร์ลูกมาสเตอรี่ดาเมจเพิ่มไป15ครับผมเป็นสายเวทเลยเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นสายเวทไปแล้วนะครับเวทพายุนะครับเราโอ้โหโกงชัดๆนะโกงมากนะครับวิ่งเก็บครับวิ่งเก็บเลเวลเดียวเลยนะครับตอนนี้สนใจแล้วสบายๆนะครับแบบนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเล่นครั้งแรกก็มั่วได้นะครับมังกรได้รับดาเมจเพิ่มอีก15ทุกๆ1นาทีนับตั้งแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในไข่ก็นับเอาเลยสิครับผมแบบนี้ยิ่งนานดาเมจยิ่งเยอะของมังกรเรานะครับอีก3นาทีครับ3ทีก็เกิดแล้วลูกมังกรของข้าปืนนี่คือหมาไปเลยนะครับไม่ได้ใช้ปืนเลยครับปืนมายิงเท่าไหร่วะเนี่ยดอกละ20ครับไม่เข้าเลยมันมีอย่างอื่นที่เราทำไหมเนี่ยครับอย่างน้อยมีด้วยว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเลยอัพละอัพอีกละอัพอีกละอัพบ่อยไปพายุเลยนี่อะไรลบพายุเลยนี่แหละนะครับทำให้เราวิ่งเพิ่มไป 15% นะโอเคแรมโอ้ยเยี่ยมเลยวิ่งเร็วหุ้ยบอสตัวแดงมาเชียตัวเดียวมาแชงยอดสุดยอดได้ไหมเอ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหพีบมาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องลดเสียงของนิดหนึ่งหรือเปล่าวะเอางี้แหละดีละincreaseเทคสิครับผมเพิ่ม EXP 40% เอาอยู่แล้วโซชิลได้หัวใจทุกๆ30 90วิเอานี้ดีกว่าเทรนดราก้อนโอ้มังกรตีเร็วขึ้นเอ้ยถึงมังกรจะไม่ฟักก็เถอะตีเร็วขึ้นทุกๆ1นาทีเอาดิเมื่อไหร่มังกรข้าจะฟักเนาะโอ้โหเวทพายุก็ดีซะเหลือเกินนะครับมาเพื่อนเบสเฟนยิงเร็วขึ้นนะครับเบสเฟนเพื่อนเอาครับเพื่อนเบสเฟนเรามีผีแล้วมีมังกร2ตัวก็อยู่แล้วเดิน2ตัวก็ได้เรื่องแล้วนะครับปืนไม่ต้องใช้นะครับเดินยิงวิ่งอย่างเดียวครับสายบาเรียแรงชิบหายเวลเริ่มขึ้นยากโหลดเร็วยิงเร็วไม่เอาเบิร์นไม่เอามองเห็นไกลขึ้นศัตรูทุกตัวที่เราเห็นโดนดาเมจ15ทุกๆ1วิแม่งโกงละโกงยิ่งกว่าโกงอีกอ๋อเฉพาะวงเล็กไม่เกี่ยววงใหญ่โอเคนี่มันบาเรียครับอยากรู้ว่าต้นไม้มันจะตายหรือเปล่า
้นไม้มันเหมือนถึกมากอะเมื่อกี้เราเคยพยายามทำดาเมจกับมันแล้วนะแต่ว่ามันไม่ตายนะโอ้มังกรฟักสักทีเถอะมังกรอะโฮลี่ชิลไม่เอาลบไม่เอาสายฟ้าเหรอทุกสองทุกสองนัดนะครับสายฟ้าลงมาตีศัตรูโอ้ก็ดีนะจริงโอเคทุก2นัดนี่แหละสายฟ้าลงโอ้รัวๆเลยคราวนี้ถ้าแบบยิงรัวๆได้นี่โหหนาวเลยแหละเวทเนี้ยโกงมากอ่ะแต่เสียดายตอนยิงมันต้องเฮ้ยอะไรตอนยิงมันสโลว์มันเดินสโลว์นะโอ้โหไม่งั้นเนี่ยมันเลยอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยอะไรวะเนี่ยยูนิคอร์นเหรอเธออุ๊ยหลบครับผมโดดได้ไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมผมอ๋อถ้ากดสเปซบาร์ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นออโต้เมาส์ว่ะอัตโนมัติว่ะผมก็เลยงงเลยเมื่อกี้ Summon Attack ทำให้สัตว์ของเรายิงเร็วขึ้น 30% ตรงนี้แหละโอเคตายละสีเสียหัวใจไป1เลยโดนชนแม็กเอ็ดพีสี่ลบ25ลบไม่ได้เลยแต่ว่าดาเมจดับเบิ้ลแต่ว่าถ้าโดนตีเดียวตายไม่เอาเอากระสุนเด้งก็ได้วะพอไม่ค่อยได้ใช้กระสุนเท่าไหร่นะครับทำไมโดนบล็อกทางไว้วันเนี้ยเก็บดีวะเก็บเวลดีวะไม่มีฮีโร่แล้วเนี่ยพลังไม่เต็มรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่เลยเราออกไปได้ไหมเนี่ยบาเรียสีแดงๆเนี่ยอยากออกไปเก็บของจังเลยทำให้ตัวที่เราเสกมานะครับตีแล้วไฟไหม้ด้วยครับผมคราวนี้โกงยิ่งกว่าโกงครับผมเอาดีครับเอาดีครับมาหมดละบาเรียหมดละไปใต้แล้วครับวิ่งได้แล้วเฮ้ยมังกรฟักเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ๋อที่ว่ายิง3แฉกคือมังกรนี่เองเฮ้ยลูกตาลาตุกลูกตามามาดีครับยิงลูกตาก่อนนะครับลูกกาอันตรายนะครับมันยิงจากระยะไกลได้ไงโอ้โหเกมนี้สนุกเลยอันนี้แค่รอบแรกเองนะเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอยากได้วิ่งเร็วนี่แหละผมว่าวิ่งเร็วถือหนทางในการรอดของเราเอานี้ดีกว่าอันนี้คือมองได้ไกลขึ้นไม่เอาวิ่งเร็วดีกว่ายังไงก็วิ่งเร็วยิงเร็วเลยคือดาเมจเราพอยแล้วนะครับแต่ที่เราไม่พอก็คือแต่กระสุนดีนะกระสุนยังช้านะครับกระสุนไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ก็ถึงเหมือนกันนะเนี่ยตัวก็ถึกเหมือนกันนะเนี่ยฮิว HP ทุกอ๋อเป็นโล่ป่ะโซชิลว่ะซัมมอนอีกตัวหนึ่งละสายฟ้าคราวนี้ลาดแดนกันอ๋อสายยิงไปนี่ยังไม่ดีเลยละดีขึ้นนะหรือเปล่าลานแมตช์กันครับผมเฮ้ยครับผม20นาทีจะผ่านไหมด่านแรกเนี่ย
แต่ก็มีโอกาสนะเดี๋ยวใกล้ครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวอะไร94วะดราก้อนบอลทำให้กระสุนเรามีดาเมจเพิ่มอีก 10% ของดาเมจดาเมจมังกรอยู่หน้า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 หน้ายิงแรงกว่าเดิมเท่าไหร่วะเนี่ยยิงแรงกว่าเดิมเท่าไหร่วะเฮ้ยเพิ่ง23เองนี่วะใช่ไหม34เออ34ไม่รู้อ่ะอุ้ยโหถึกว่ะเก็บเวลนะเก็บเวลเก็บเวลนะเก็บเวลเก็บเวลครับผมเก็บเวลครับผมตอนนี้ต้องเก็บเวลเยอะแล้วนะครับโอเคเลยนะที่จริงนะลาผิดไฟเอานี้แล้วกันวิ่งเพิ่มนะครับแล้วก็วิ่งแล้วสามารถทำให้ศัตรูติดไฟด้วยถ้าศัตรูวิ่งตามสายวิ่งเลยเนี่ยก็สายวิ่งโอ้โหวิ่งจัดเร็วจัดไม่ต้องยิงเลยนะครับวิ่งอย่างเดียวสายวิ่งมันดีอย่างหนึ่งวิ่งเก็บของได้โกดวิซาร์ดเพิ่มเพื่อนเพิ่มผีอีกตัวหนึ่งครับเพิ่มผีเราอีกตัวดีไหมเพิ่มผีเพื่อนอีกตัวดีกว่าไหนเอาเพื่อนไม่เห็นมีเลยมีแค่ตัวเดียวอยู่ดีใกล้เหลือเกินนะแคมป์เขาแคมป์แถวไหนได้บ้างประตูเริ่มมาเยอะแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย evaluation 20เวลแล้วสามารถ evaluation มีวัฒนาการได้เหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะกระสุนกระจายนะครับโอเคดีครับมาดีครับเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเริ่มกลัวแล้วประตูเยอะเกินรู้แล้วต้นไม้มันมีข้อเสียยังไงมันบล็อกกระสุนเรานี่เองมันก็เลยทำให้มีดาเมจแต่ไม่แตกไม่มีทาราทำลายได้มันบล็อกกระสุนเราแล้วก็ทะลุนี่วะเอ้ยบล็อกกระสุนบล็อกกระสุนจริงด้วยเก็บเวลแถวนี้แหละโอเคอันนี้ก็คือถ้าเรามองเห็นนามสตัวโดนดาเมจนะครับโอเคไม่รู้แหละอัพไปนะครับผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะตอนนี้ศัตรูเยอะจัดศัตรูเยอะจัดลายได้ไหมให้ไซโคนเป็นคนตัวเบิกทางนะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะโอ้ได้เลยแหละไซโคนตัวเบิกทางไปวิ่งตามไซโคนได้เลยนะครับซัมมอนดาเมจบวกอีก30เป็นเทรนเนอร์ดีไหมเราสมอนได้แฮงสปีดตียิงเร็วขึ้นเอานี้ดีกว่าโอเคๆ
ายฟ้าลงครับเทียบเลยวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้ครับผมโอ้เยี่ยมงงมากเลยครับไม่รู้อะไรแต่ก็เหอะนะครับถือว่าดีแล้วเฮ้ยโดนเหลือ2หัวใจตอนไหนวะเนี่ยโดนตีไปตอนไหนโดนตีไปตอนไหนวะโอเคเอาต้องอัพของให้เต็มที่นะครับโอ้ยตัวใหม่ผ่านครึ่งทางไปแล้วใกล้แล้ว20นาทีก็จะเช้าแล้วเอ้ยอีก9นาทีก็จะเช้าแล้วอันต่อไปต้องอัพอะไรที่มันเพิ่มหัวใจแล้วแหละไม่ไหวแล้วรู้สึกก็เสี่ยงเหลือเกินเดี๋ยวบอสมาอีกลำบากเลยบอสจะมาตอนไหนเนี่ยกลัวเหลือเกินทำไมมันมืดจังเลยเกมนี้ทำไมในป่ามันมืดจังเลยมีต้นไม้ไม่กี่ต้นเนี่ยแสงแดดหายไปไหนหมดว่าโลกนี้ไม่มีสาธิตกันแน่แน่เจ้าขอที่เพิ่มหัวใจได้ไหมครับศัตรูฟีดด้วยอะจบศัตรูฟีดไปด้วยเลยเยี่ยมเบิกทางหน่อยดิไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหบอสมาแล้วบอสมาแล้วจ้าโอ้โหไม่ตายง่ายเว้ยบอสมันก็ถึงเหลือเกินอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหตายแล้วหัวใจสุดท้ายแล้วตายแน่ๆเลยอ่ะขออัพหน่อยครับเก็บพีคพีอัพก่อนไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับช่วยด้วยครับขอลูก EMP หน่อยครับอยากอัพเวลครับอัพเวลแล้วเพิ่ม MP ให้หน่อยเฮ้ยTriple Effect The Next Upgrade Take แน่นอนแล้วครับผมโอเคครับผม Next Upgrade จะ Triple Effectต้องเลือกให้ดีอยากทริปเปิลเอฟเฟกต์โอ้ยอัพเวลหน่อยครับจะตายอยู่แล้วเนี่ยขออัพเวลหน่อยตัวเราอยู่ไหนเนี่ยทริปเปิลเอฟเฟกต์แน่อันนี้แน่ๆ นะครับอันนี้แน่ๆเลยเอฟเฟคทำให้ลูกน้องเราตีไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้ภายในทันทีนะครับไปทริปเปิลเอฟเฟคครับผมตีไวขนาดไหนลูกน้องตัดไปลูกโอ้ยกระสุนลอยมาเนี่ยเสียวๆนะ HP เหลือ1เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนฆ่าไอ้นี่ได้แล้วฆ่าต้นไม้อ๋อต้นไม้มันลุกแล้วเหรอตายได้แล้วใช่ไหมตอนเวลาฆ่าต้นไม้แล้วนะครับขออัพเวลหนึ่งได้ไหมเนี่ยอัพเวลหนึ่งได้ไหมเนี่ยหัวใจก่อนอย่างน้อยได้แม็กเพิ่ม1เห็นทีก็ต้องเพิ่มอีก1ว่ะเอามาเออนี้หน่อยเออว่าได้เรื่องหน่อยเหลือ1หัวใจก็เสียวแล้วเกินอีก6นาทีเท่านั้นจะผ่านไหมไกลแล้วไม่นึกว่าจะมาไกลขนาดนี้นะเนี่ยสำหรับรอบแรกนะครับแต่ว่ามันมาไกลได้ครับเพราะว่ามันมีชาเลนจ์ไงชาเลนจ์ก็คือยิ่งยากนะแต่ตอนนี้ไม่มีชาเลนจ์อะไรนะครับก็จะง่ายก็ได้สำหรับด่านนี้นะครับ
จัดไปอย่าให้ขาดนะครับจัดไปนะครับทางนี้ทางนี้นำทางไปเลยครับผมไซโครงไซโครนซัมมอนเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วกันสายฟ้านะครับซัมมอนสายฟ้าอิเล็กทริกบัคอิเล็กโทรบัคนะครับอิเล็กโทรบัคเพื่อนมาอีกตัวเพื่อนเพียบเลยตอนนี้แหลมตรงนี้แหละแล้วยิงเร็วนะประเด็นต้องอัพเพื่อนได้เยอะหน่อยนะครับถึงจะสามารถที่จะทำดาเมจได้เยอะพอนะครับมังกรนี่มันดีจริงเลยเรามันในนี่ด้วยไงดาเมจมันเพิ่มตลอดนะครับดาเมจความเร็วอุ๊ยโหทำไมศัตรูเยอะอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เสียวแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเพลงก็บิ้วเหลือเกินโอเคยิงไวแล้วกันนะครับเน้นยิงไวไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าเน้นไปก่อนนี่คิดมากนะยิ่งยิงไวนะครับก็ยิ่งสามารถฆ่าศัตรูได้ไวนะถึงแม้ว่าดาเมจเราจะน้อยนะแต่ว่าเรามีน้ำแข็งกระสุนเรานะทำให้ศัตรูแข็งได้นะอย่างน้อยก็ช่วยอะไรได้บ้างนะช่วยเบิกทางให้ได้ไม่รู้ว่าตอนศัตรูแข็งอยู่เราโดนดาเมจนะครับวิ่งเราถ้าเราวิ่งเข้าไปชนตอนนี้เรายังสามารถบุกลุยศัตรูได้นะเรายังไม่โดนแบบเรายังไม่ถอยเออนี่ไงถอยแล้วเราแบบนี้หัวหน้ามาโดนดักทางแล้วครับโหแม่งบังคับบังคับบังคับเหรอครับมาดีครับมาดีครับเสียทางเสียทางไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยลูกตาเยอะไปไหมเฮ้ยลูกตาเยอะไปไหมลูกตาเยอะปลามาเฮ้ยไม่ฆ่าลูกตาก่อนอาบตรงนี้เลยเหรอซัมมอนดาเมจบวก 30%นี่ป่ะสายฟ้าป่ะรัวๆยิงรัวๆสามารถยิงรัวๆได้ครับความหมายของอันนี้คือสามารถยิงรัวๆได้ถ้ามีสายฟ้าลงตายครับผมแม็กเอชพีบวกหนึ่งมาเอานี้ดีกว่าแม็กเอชพีบวกหนึ่งนะครับเพิ่มดาเมจ2ทุกๆ HP แม็กเอชพีไปจับไปสบายๆนะเฮ้ย4นาทีก็จบแล้วมันจะยากแค่ไหนกันแค่ด่านแรกแง่งแง่งง่องง่องอ่อนนะครับจัดไปเราเรียนรู้จะบู๊แล้วตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องรีโหลดเลยนะครับสายฟ้าลงก็คือเราได้บุลเลตมา3นะครับก็คือยิงรัวๆก็สายฟ้าลงตลอดอยู่แล้วนะครับเฮ้ยบอสมาตอนไหนว่าแดงๆไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยก็มาดีครับก็มาดีครับยิงเร็วขึ้นแม็กอาร์เมอร์ด้วยเอาดีครับเอาดีครับไปครับยิงรัวกว่าเดิมครับหัวหน้าก็แข็งไปดิบอสแข็งไปดิเฮ้ยมาใกล้เกินไปมั้ยเนี่ยมาใกล้เกินไปมั้ยเนี่ยตายเอาดีครับฮาโล่3คืออะไรวะไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ข้าขอยิงก่อนเปิดทางเปิดทางครับผมอัพเร็วมากเลยอัพเร็วมากอ๋อฮาโลอันที่2อันที่3ถ้าได้3มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
สะสมไปชาหน้าฮาโร่นะครับเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรก่อนมาอันที่3ชาหน้าฮาโร่มาไหมไหนวะไม่เห็นมีเลยโซชิลก็ได้ได้โซฮาร์ดมาถูก30วิได้90วิมาโซฮาร์ดครับถึงขึ้นครับผมเป็นโล่ครับเป็นโล่กันภัยครับผมเปิดทางไปครับเปิดทางไปครับโอ้โหเกมนี้ก็เล่นนานเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ยังอาจเป็นเป็น HD ก่อนนะครับ Full HD ค่อยคราวหน้านะเพราะว่าไม่รู้ว่าคอมไหวหรือเปล่าโอเคอันนี้อะไรวะหลบดับเบิ้ลช็อตได้เวลาดับเบิ้ลช็อตแล้วแหละผมว่าดองมานานละดับเบิ้ลช็อตสิจนรัวขนาดไหนคราวนี้กระสุนออกแบบอย่างเยอะนะครับกระสุนมันในนี้ด้วยไงมันระเบิดได้ถึงมันจะเป็นรีโวเวอร์เป็นกระสุนเม็ดจ่อยๆจริงมันมีเอ็กโพสีฟนะมีความเป็นระเบิดนิดนึงฮาโลพีทอันที่3นะทำอะไรได้ได้ครบแล้วทำอะไรได้ก็เมนทำอะไรได้เลยนะคนได้เก็บเกิดอะไรขึ้นอ๋อดูของได้ได้ต้องไงต่อเฮ้ย2นาทีสุดท้ายแล้วรู้สึกเหมือนไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเนี่ยทำไมมันง่ายจังหรือเปล่าหรือเราโชคดีที่เราได้พายุตั้งแต่แรกนะก็เลยเล่นง่ายหรือเปล่าเฮ้ยมีเห็ดด้วยตึ๊ด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 นี่มันมาริโอ้นี่วะเอาเห็ดมาหน่อยละเอาดีครับพลังเทียบเอาดีครับพลังเทียบยังดีนะที่กระสุนเป็นสีแดงถ้ากระสุนเป็นสีดำเร็วดูยากจัดจัดคงยากอ่ะโอ้โหทะลุไหมเนี่ยเกือบเบิกทางไม่ได้นะเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคยังไม่จำเป็นรีเจนทุกๆโอเคจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วซัมมอนอะไรดีซัมมอนนี่แล้วกันเขียวข้าวเขียวยมทูตนะครับมาเขียวยมทูตจะวนหมุนๆหน่อยครับผม40ดาเมจจะทำอะไรได้ง่อยไหมเดี๋ยวยังมาพูดนะแต่เกมนี้ดีอ่ะมันไม่มีแม็กซิมัมของหรอปะใช่ปะว่าเก็บของได้กี่อันกี่แบบเอากระสุนต่อนะครับเด้งนะครับเด้งอีกรอบนึงนะครับกระสุนมีเด้งแล้วก็ยิงเร็วขึ้นอีกนะครับอ๋อนี่ครับอย่างเร็วหมอแล้วดาเมจกระสุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาเมจของมังกรเราด้วยไงก็เลยยิ่งมีอย่างแรงนะเพราะมังกรดาเมจจะขึ้นได้ทุก1นาทีนะครับแปลว่าเลี้ยงมังกรตั้งแต่เด็กเนี่ยโอเคมากเลยตั้งแต่เริ่มแรกๆนะครับอีก50วินเท่านั้นพลัง56ดอกเหลือๆนะครับเหลือๆเอาดีครับสายฟ้าโอ้โหคิดไลดิ้งแอเรีย75นะครับสแปซนะสแปซสายฟ้าสแปซเอาดิสายฟ้าสแปซกระสุนรัวๆครับผมไอ้ตัวเลยครับตอนนี้บุกน้ำลุยไฟได้ตลอดขอให้เรารู้ทางนะครับไปได้ตลอดนึกว่าได้ครบละยังแปลว่ายังได้ไม่ครบไปเฮโร่ละเฮโร่คืออะไรไฮโร่เหรอไฮโร่คืออะไรเฮโร่เปิดทาง13วิเท่านั้น10 9 8 7 6 5 4ใกล้เช้าแล้ว2 1อ้าว
เกือบไม่ได้เฮโร่ก็สุดท้ายวะดิโอ้อะไรวะเฮ้ยบอสเฮ้ยทำไมมันหนึ่งวิมันไม่จบวะโอ้มีบอสก่อนจบเฮ้ยบอสมันทำอะไรเนี่ยเอาแบบโดดได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแอนเกือบโดนเอาดีครับเอาดีครับจบครับผมอะไรเนี่ยเลือกได้เหรอนะสามมอนดาเมจเพิ่มไปครับผมจัดไปแค่นี้ยังรัวพอไหมรัวพอไหมศัตรูอยู่ไหนตายได้แล้วมั้ยตายได้แล้วไหมถึกจัดไปเลยถึกไปไหนไม่มี HP ของบอสให้ดูเลยโอเคบอสดันหนึ่งดันป่าธรรมดาน่าจะอ่อนๆนะอันล็อกครับผมจบชนะว่ะเวล40พอดีคอนเฟิร์มเช้าแล้วเซอร์ไวโอเคโอ้ได้มาหมื่นเลยเหรอเมนูดิได้เงินมาเป็นหมื่นเลยก็เล่นง่ายดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอัพอะไรได้บ้างนะโอ้อันล็อกได้หลายตัวมากอะลูนโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาอัพนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมโอ้เยี่ยม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 โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับกับเกม20 minutes till dawn นะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเหมือนเดิมกิติสันนะครับไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะเหมือนเอ๊ะทำไมแบบยังจำได้อยู่เลยว่าเอ้ยเมื่อ 5-6 ปีก่อน 7 ปีก่อนเราพูดอะไรเป็นสเต็ปไหนเอ้ยมันเหมือนเดิมเลยนะเออความจำมันจะแบบเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ Subscribe เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะครับน่าจะนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีบ๊ายบาย